ย้อนกลับไปในเกมที่เชลซีครับแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 0-1 นอกจากผลการแข่งขันอันย่ำแย่ฟอร์มอันน่าผิดหวังของแต่ละคนแล้วเนี่ยจู่ๆโรเมโอลาเวียครับที่นั่งดูเพื่อนอยู่บนอัศจรรย์ก็กลายเป็นดราม่าที่ผู้คนเนี่ยเอาไปล้อเลียนซะอย่างนั้นลาเวียกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของแฟนบอลทีมอื่นครับเป็นคนที่ถูกล้อเลียนแบบสนุกปากทั้งๆที่เขาครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าคุณก็เกลียดเขาไปแล้วเพียงแค่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เลือกย้ายไปอยู่กับทีมที่คุณรักโดยเฉพาะการมีข่าวไปอยู่กับลิเวอร์พูลแต่ว่าดีลมันไม่เกิดขึ้นครับหรือว่ามันมีข้อมูลผิดๆที่ถูกบิดเบือนไปพอสมควรฉะนั้นครับเอาเป็นว่าคำสั่งอินไซต์ในวันนี้ครับจะมาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยลาเวียเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยกับการย้ายอยู่กับเชลซีบางทีที่นี่อาจจะตอบโจทย์กับเขาก็เป็นได้ครับรวมถึงว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่ลาเวียจะได้ลงประเดิมสนามให้กับเชลซีเป็นแมตช์แรกมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันไปเริ่มกันที่ช็อตหน้ามุ้ยก่อนครับเพื่อนๆยังจำได้ไหมครับว่าระหว่างเกมที่เชลซีแพ้คาบ้านให้กับฟอร์เรสต์0-1มันมีช็อตที่กล้องถ่ายทอดสดเนี่ยได้จับภาพไปที่โรเมโอลาเวียกำลังนั่งหน้ามุ้ยครับดูไม่สบอารมณ์ที่ทีมเป็นฝ่ายตามหลังซึ่งนั่นแหละครับทำให้หลายๆคนเนี่ยตีความไปว่าเป็นไงล่ะย้ายผิดทีมไหมล่ะถ้ามาอยู่กับลิเวอร์พูลป่านนี้เนี่ยเองได้ลงสนามไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับมันมีการแฉเบื้องหลังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยลาเวียต้องการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลมากกว่าแต่สาเหตุที่เขามาอยู่กับเชลซีเนี่ยเป็นเพราะว่าเอเย่นมองว่าสิงห์บลูเนี่ยให้เงินเยอะกว่าครับแล้วก็ให้สัญญามากกว่าด้วยซึ่งมันโชว์ให้เห็นถึงความมั่นคงความมั่งคั่งที่เชลซีเนี่ยให้กับโรเมโอลาเวียแน่นอนครับพอแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยลาเวียเลยกลายเป็นเป้าถูกโจมตีมากขึ้นกว่าเดิมบ้างก็ว่าทำไมไม่คิดเองเรื่องย้ายทีมบ้างก็ว่าทำไมไม่บอกเป็นตรงๆเลยว่าเขาเองอยากเลิกย้ายอยู่กับลิเวอร์พูลมากกว่าเป็นไงล่ะนั่งเหมือนคนหมดอะไรตายอยากไปเลยแต่ความเป็นจริงแล้วครับสิ่งที่ทุกคนพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้จับดองลาเวียไม่ได้ซื้อลาเวียมาด้วยราคา60ล้านปอนด์เพื่อมานั่งเป็นสำรองที่ข้างสนามนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วลาเวียเขายังไม่พร้อมลงสนามเนื่องจากว่าเขาเองยังไม่ฟิตพอเต็ม 100% ครับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มาริซิโอโปเชตติโน่เคยบอกไว้แล้วว่าลาเวียเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันในการเรียกความฟิตให้กลับมาเต็ม 100% ดังนั้นการที่ลาเวียไม่ได้ลงสนามนะครับไม่ใช่ว่าโปเชตติโน่ไม่ชอบเพียงแค่โปเชตติโน่เนี่ยมองว่าเขาเองเนี่ยต้องมีความฟิตมากกว่านี้เพราะว่าในช่วงพรีซีซั่นเขาเองก็ยังไม่มีแมตช์การแข่งขันลงเล่นมากนักครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับที่ไม่มีการพูดถึงกันคือคนนั่งข้างของลาเวียซึ่งในเกมนั้นเนี่ยมันมีคนบอกว่าคนที่นั่งข้างลาเวียเนี่ยคือเอเย่นส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหในวันนั้นเนี่ยกลายเป็นแพ้เลยครับว่าเฮ้ยบาเดชูคือเอเย่นที่ทำให้ลาเวียเลือกมาอยู่กับเชลซีทำให้คนนั้นเนี่ยกลายเป็นแพ้รับบาปรองรับอารมณ์ไปเลยครับซึ่งหลายคนมองว่าคนนั้นเนี่ยเป็นเอเย่นคือผิดนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนที่นั่งข้างลาเวียเนี่ยคือบาเดชูครับก่อนที่เราจะไปล้อเลียนใครก่อนจะไปแซะใครเนี่ยเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่นั่งข้างลาเวียวันนั้นครับไม่ใช่เอเย่นอย่างที่บอกครับไม่ใช่แฟนบอลที่ไหนนะครับแต่เป็นเบอร์โดบาเดชูครับที่เป็นนักเตะของเชลซีครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันไม่พร้อมลงสนามก็เลยมานั่งชมบทอาจารย์ข้างๆกับลาเวียด้วยความที่เชลซีครับมีนักเตะหน้าตาหลายคนคล้ายกันอาจจะสับสนเรื่องการจำหน้านักเตะของเชลซีไปบ้างเพราะว่าทุกโอ้โหแต่ละคนเนี่ยหน้าตามันแยกกันไม่ออกเลยครับดังนั้นครับวันนี้ครับผมเลยมาแก้ข่าวว่าคนที่นั่งข้างลาเวียเนี่ยคือบาเดชิลครับไม่ใช่เอเย่นไม่ได้เป็นนักเตะทีมอื่นไม่ได้เป็นใครครับแต่ว่าเป็นนักเตะของเชลซีนั่นเองครับส่วนคำถามครับที่ถามว่าลาเวียเนี่ยพร้อมจะลงเล่นให้กับเชลซีวันไหนซึ่งต้องบอกเลยว่าณตอนนี้ครับลาเวียสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับสโมสรได้แล้วนะครับฉะนั้นครับมันมีโอกาสเลยครับที่ลาเวียเนี่ยจะได้ลงเล่นให้กับเชลซีในเกมบุกไปเยือนบอนมัสในคืนวันอาทิตย์ที่17กันยายนนี้ครับและถ้าเขาได้ลงสนามเนี่ยคำถามคือใครจะโดนถอดออกต้องมานั่งเป็นสำรองนะครับคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคอนเนอร์กาลาเกอร์ครับเนื่องด้วยที่สถิติของลาเวียเนี่ยมันดีจริงครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็น3ประสานในแดนกลางอย่างไกเซโดลาเวียแล้วก็เอนโซฟานันเดสครับสถิติเด่นๆของลาเวียนะครับคือการเลี้ยงบอลและพาบอลไปข้างหน้าครับซึ่งมันมีสถิตินะครับว่าลาเวียเนี่ยคือนักเตะที่มีสถิติระดับท็อปสูงสุดคนนึงเลยครับในกองกลางของซุปเปอร์ลีกอังกฤษเมื่อซีซั่นก่อนนะครับมันมีสถิติดีมากคือไม่ค่อยเสียบอลง่ายๆรักษาการรับบอลได้ดีและข้อหลังเนี่ยมันมีตัวเลขยืนยันนะครับจากสถิติของออปต้าว่าเมื่อซีซั่นก่อนนะครับลาเวียเนี่ยเป็นนักเตะเซาท์แฮมป์ตันที่ถูกเพรสซิ่งกดดันใส่มากที่สุดแต่ลาเวียเนี่ยกลับว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลแม่นยำที่สุดในทีมนักบุญนะครับถึง 86.2% ด้วยกันค่าเฉลี่ยในการเสียบอลเนี่ยมีเพียงครั้งเดียวครับต่อการโดนเพรสซิ่งแบบหนักใส่ถึง10ครั้งซึ่งในทีมเชลซีเนี่ยณตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมี
คนแบบนี้ครับทำให้เกมเนี่ยมันไหลลื่นมากขึ้นดังนั้นครับเราอาจจะได้เห็นครับการเล่น3มิดฟิลด์อย่างไคเซโดลาเวียแล้วก็เอนโซเฟรนเดสนะครับถ้าหากว่าลาเวียเนี่ยมายืนคู่กับเอนโซนะครับเชื่อว่าลาเวียเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภาระกับเอนโซได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะในการแก้เพรสซิ่งครับและคอยนำบอลลำเลียงขึ้นมาให้เอนโซได้มีโอกาสจ่ายสร้างสรรค์เกมให้กับทีมและยังจะสามารถแบ่งเบาภาระเอนโซครับในเรื่องเกมรับได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการคอยช่วยวิ่งไล่เข้าปะทะการประกบตัวซึ่งจะมีการเล่นส่งเสริมกันในแบบเดียวกันที่ลาเวียเนี่ยเคยเล่นกับเจมส์วอตส์พาวสมัยอยู่กับนักบุญแดนใต้นะครับซีซั่นที่ผ่านมาหากต้องมายืนคู่กับไคเซโดครับแน่นอนว่ามันเป็นช้อยส์ที่เหมาะสำหรับเชลซีแน่ๆเพราะว่าตอนจะเล่นเน้นเกมรับครับหรือว่าต้องเล่นแบบปิดเกมเนี่ยด้วยการที่เป็นกองกลางที่เล่นเกมรับได้ทั้งคู่เนี่ยทักษะในการช่วยเกมรับที่ดีที่สุดย่อมเป็นลาเวียอยู่แล้วครับเขามีสถิติในการชนะการดวลที่ดีมากๆนะครับโดยลาเวียนะครับมีสถิติในการดวลในพื้นที่สุดท้ายของกลางสนามนะครับเป็นรองแค่ไกเซโดคนเดียวเท่านั้นวัดกันที่นักเตะในยุโรปนะครับอายุไม่เกิน21ปีเมื่อซีซั่นก่อนลาเวียเนี่ยมีความขยันนะครับในการเข้าปะทะด้วยเพราะว่าหากนับเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วเนี่ยลาเวียจะเป็นดาวรุ่งครับที่มีจำนวนเข้าปะทะเป็นอันดับ3ของลีกใหญ่ยุโรปเลยเป็นรองเพียงแค่จุดเบลลิงแฮมแล้วก็เอดูอาร์กามาเวงก้าเท่านั้นครับส่วนทักษะเกมรับอื่นๆเนี่ยแม้ว่าอาจจะยังไม่อยู่ในระดับที่สูงมากนักยังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่ก็นับว่าสถิติของลาเวียเนี่ยใช้ได้ครับอย่างการเข้าสกัด33ครั้งแล้วบล็อกลูกยิง11ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นสถิติที่มันยอดเยี่ยมและสถิติตรงนี้ครับเชื่อว่าทำให้เชลซีเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นถือว่ายังมีช่องที่ทำให้เชลซีเนี่ยสามารถพัฒนากับลาเวียไปได้อีกไกลครับโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมรุกครับลาเวียครับจะเข้ามาเติมเต็มให้กับเชลซีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันครับเพราะว่าที่เราเล่ามาเนี่ยมันคือภาคสถิติต้องรอดูว่าภาคปฏิบัติเขาจะทำให้กับเชลซีกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมได้หรือเปล่าและต้องมารอดูกันว่าทำไมครับเชลซีถึงยอมจ่ายเงิน60ล้านปอนด์เพื่อซื้อลาเวียเข้ามาที่เราก็ตื่นเต้นครับอยากเห็นว่าสามประสานยุคใหม่ของเชลซีมันจะโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนการได้เห็นไคเซโดการได้เห็นลาเวียและการได้เห็นเอนโซที่มีอิสระในเรื่องของเกมรุกเนี่ยต้องมารอดูกันว่าโปเชติโน่ครับจะทำให้มันออกมาสมูทได้อย่างไรอันนี้เราต้องมารอติดตามกันนะครับส่วนวันนี้เรียบร้อยครับหมดเวลาแล้วยังไงอย่าลืมติดตามข่าวสารอินไซต์กันได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมไฮไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ